ครับขโมยขจรในช่วงนี้ขออนุญาตนำเสนอสลับสับเปลี่ยนเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ใช่ไหมน้องไบร์ทที่สงขลาที่หาดใหญ่เลยนะค่ะชายอายุ27ใช่ไหมใช่เข้าไปในร้านทองสวนนาหาดใหญ่ปากซอยถนนราชอุทิศในเขตเทศบาลมั่นใจถึงขนาดที่ไม่ดับเครื่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะติดเครื่องไว้เข้ามาลองเส้นหนึ่งก่อนบาทหนึ่งใส่ไม่ได้มันสั้นลองเส้นใหม่เออใส่ได้และจังหวะนั้นกะจะวิ่งหนีเลยคือวิ่งราวท่านผู้ชมดูภาพเถอะนั่นแหละฮะแล้วปังปังประตูนิรภัยออกไม่ได้ยิ้มแล้วถอดคืนยิ้มด้วยน่าเสียดายที่ไม่บันทึกเสียงเอาไว้นี่ยกมือไหว้ด้วยค่ะท่านผู้ชมยกมือไหว้ถอดสร้อยคอคืนให้ยกมือไหว้ขอโทษแล้วไปไหนไม่ได้น้องไรก็อยู่ในร้านทองนั่นแหละค่ะคือประตูก็นิรภัยค่ะด้านในก็มีลูกกรงค่ะร้านเขาก็อ้าวคือไม่มีอาวุธค่ะจนมูอยู่อย่างนี้รอตำรวจหาดใหญ่มาจับใช่ไหมซึ่งตอนที่ตำรวจมาถึงนายคนนี้คือนายณัฐนนท์อายุ27ก็ยังอยู่ในร้านนะคะในตัวเนี่ยไม่มีอาวุธอะไรค่ะก็ยอมมอบตัวกับตำรวจโดยดีหน้าร้านก็ยังมีมอเตอร์ไซค์ของเขาที่เขาจอดติดเครื่องกะว่าออกมาปุ๊บไม่ต้องติดเครื่องเลยจะขี่หนีเลยอะค่ะอาจจะเห็นกรณีที่จังหวัดต่างกันน้องไบรท์ค่ะว่าต้องมาสตาร์ทเดี๋ยวสตาร์ทไม่ติดอะจำได้ไหมชื่อคนเจ้าของร้านยิงเสียบกุญแจคาติดเสียบกุญแจแล้วติดเครื่องกะว่าแป๊บเดียวนี่ออกมาไม่รอดคนในร้านอยู่กัน3คนใช่ไหมมีเจ้าของร้านทองมีลูกสาวคนเล็กแล้วก็มีลูกจ้างอีกคนนึงทุกคนปลอดภัยนะคะท่านผู้ชมเจ้าของร้านนี่ก็เล่าไล่เรียงอย่างที่คล้ายๆอย่างที่ผมบอกนี่แหละบอกเห็นเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วไม่ดับเครื่องพฤติกรรมมันน่าสงสัยระวังตัวอยู่ก่อนตั้งแต่แรกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจได้สอบถามนายคนนี้น้องไบรท์ค่ะหลังจากควบคุมตัวได้เบื้องต้นอยากได้เงินไปเที่ยวปีใหม่อ่ะใช่บอกขี่รถมาจากบ้านพักที่อำเภอสะดาวมาก่อเหตุชิงทองที่อำเภอหาดใหญ่ดูประวัติพอไปตรวจสอบปรากฏเพิ่งจะออกมาจากคุกได้ไม่นานในคดีชิงทรัพย์นะคะนั่นก่อเหตุซ้ำได้ไปเที่ยวปีใหม่จริงๆในเรือนจำนะนี่ทำให้สถาบันคนที่เขาได้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีพ้นโทษเสียหายไปด้วยไปเที่ยวปีใหม่ในเรือนจำฟังเสียงเจ้าของร้านสักนิดนึงคนร้ายได้ทำการจอดรถที่หน้าร้านมอเตอร์ไซค์มานะคะลักษณะการจอดของเขาเนี่ยจอดโดยที่ไม่ดับเครื่องยนต์หลังจากเข้ามาในร้านปุ๊บเนี่ยเลือกเส้นเลยชี้เลยเส้นที่ใหญ่ที่สุดพอได้สร้อยคอ1บาทปุ๊บเนี่ยเส้นแรกที่เขาเลือกเนี่ยมาปุ๊บมันไม่สามารถสวมหัวได้มือของเขาเนี่ยก็จะคอยที่จะจับกระเป๋าอยู่ตลอดเวลาค่ะเขาก็เลยเรียกพี่ซึ่งอยู่ในร้านน่ะเนาะออกมานะคะพอน้องก็เริ่มส่งซิกแล้วว่าดูท่าทางไม่ปลอดภัยผู้ชายคนนี้เขาก็เลยขอดูอีกเส้นหนึ่งจากนั้นปุ๊บเขาก็เลยสวมหัวพอสวมหัวได้ปุ๊บเขาก็ถามราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาขอสแกนต่อโอนน้องพนักงานก็เอาที่จะสแกนโอนให้ให้รบกวนช่วยถอดสร้อยก่อนเพื่อที่จะทำการชั่งน้ำหนักน้ำหนักที่มาตรฐานตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการระหว่างที่พี่บอกว่าช่วยถอดสร้อยเขาก็เริ่มหันซ้ายหันขวาวิ่งเลยแล้วก็วิ่งไปทางหน้าประตูเลยแล้วก็พี่ก็ประตูมันจะล็อกอัตโนมัติมันไม่สามารถเปิดออกได้เปิดออกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเดินกลับมาหลังจากนั้นพี่ก็เลยบอกว่าให้เขาหยุดอยู่เฉยๆแล้วก็ถอดสร้อยคืนพี่มาเขาก็ถอดสร้อยแต่ว่าระหว่างการถอดของสร้อยของเขาก็คือดึงขาพี่ก็เลยกดสัญญาแล้วก็เรียกตำรวจค่ะผู้ชมฮะนี่โอ้โห